งๆเนี่ย MOU 44มันไม่ได้พูดเรื่องนี้นะเนี่ยคนลังเข้าใจผิดมันไม่ได้เป็นระบุเรื่องไหลทูบี้พื้นที่ทับซ้อนแต่มันไประบุอยู่ใน JC 44ซึ่งมันลงนามในวันเดียวกันเลยครับคือวันที่18มิถุนายน2544แล้วท่านบรรพชิตรู้ไหม JC 44เนี่ยใครเซ็นไม่รู้ทักษิณเอาชิบหายทักษิณชินวัตรไปเซ็นกับฮุนเซนเลยนายกกับนายกเซ็นเขาถือว่าเป็นสนธิสัญญาระดับสัญญาระหว่างประเทศMOU 44เนี่ยนะเขาทำขึ้นมาเพื่อไปแบ่งปันผลประโยชน์นะครับในอ่าวไทยในส่วนที่มันเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นหลายทวีปที่มันทับซ้อนกันคือความเป็นมาต้องเท้าความนิดนึงครับนะครับคือปี2115เนี่ยนะกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ประกาศก่อนเขตอะไรอธิปไตยทางทะเลของเขาอะนะก็ลากมาก่อนต่อมาในปี2116เนี่ยประเทศไทยก็ประกาศโดยเป็นพระบรมราชองค์การเลยนะของในหลวงรัชกาลที่9นะใหญ่นะพระบรมใหญ่ใช่เป็นพระบรมราชองค์การประกาศเขตอาณาเขตนะครับทางทะเลลากเข้าไปเนี่ยมันก็ไปส่วนตรงกลางที่มันไปเจอกันก็เลยไปทับซ้อนกันไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องมาคุยกันตกลงกันจริงๆเนี่ย MOU 44มันไม่ได้พูดรายละเอียดเรื่องนี้นะเนี่ยคนลังเข้าใจผิดมันไม่เลยมันไม่ได้เป็นระบุเรื่องไหลทูบี้พื้นที่ทับซ้อนแต่มันไประบุอยู่ใน JC 44ซึ่งมันลงนามในวันเดียวกันเลยครับคือวันที่18มิถุนายน2544ฟังดีๆนะพี่น้องประชาชน คำว่า MOU 2544นี่หมายความว่าเป็นการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและของกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นคือนายสุรเกียรติเสถียรไทยไปลงนามกับนายศกอานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแต่ใน MOU มันไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะไปคุยกันเรื่องอะไรแต่ปรากฏว่าในวันเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งคนไทยไม่ค่อยรู้เลยหรือรู้น้อยมากนะครับเพราะว่าถูกปกปิดนะไม่พยายามพูดถึงเขาจะพูดถึงแต่ MOU 44นะครับเนี่ยแหละตรงเนี้ยที่มันจะทำให้บางคนเนี่ยเข้าใจผิดหรือหลงประเด็นแล้วรัฐบาลก็เอามาพูดได้ว่าไม่เห็นเสียหายอะไรแต่มันจะเสียหายดี JC 44แล้วท่านบรรพชิตรู้ไหม JC 44เนี่ยใครเซ็นไม่รู้ทักษิณเอาชิบหาย ทักษิณชินวัตรไปเซ็นกับฮุนเซนเลยนายกกับนายกเซ็นนะครับ JC 44เนี่ยนะครับนะมันเป็นแถลงการร่วมในแถลงการร่วม JC 44มันพูดชัดเลยว่าจะต้องมาตกลงนะรัฐบาลและสองประเทศมีเรื่องที่จะต้องคุยกันหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่จะคุยกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไหลทวีปเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ใน JC 44อย่างเงี้ยรัฐบาลตอนนี้เวลาใครไปพูดแล้วเขากระแถได้ไงเขาบอกเอ้ย MOU 44ไม่เห็นทำให้เราเสียอธิปไตยแต่ JC 44อ่ะหัวหน้ารัฐบาลเลยนะเว้ยมันไม่ใช่เดียวกันด้วยเออแล้วมันไม่ใช่ไอระดับรัฐมนตรีนะนะครับ JC 44แล้วก็ทั้ง2อันเนี้ยไม่ว่าจะเป็น MOU 44หรือ JC 44เขาถือว่าเป็นสนธิสัญญาระดับสัญญาระหว่างประเทศ